เช้าวันที่31แวะมานั่งรถไฟเข้าเมืองเลือกรถรางมั้งเข้าไปสนามกีฬาที่แข่งแบดมินตันนะครับผมฝนตกหนักเย็นมากเลยได้บรรยากาศฟิลแปลกๆดีเหมือนกันลองดูครับสนามแข่งขันแบดมินตันนะครับใหญ่มากเลยล่ะวันนี้เช้านี้ฝนตกนะเย็นพรำๆน่าจะ10องศานะอาสาสมัครน่ารักทุกคนเลยครับมีทั้งคนสูงอายุวัยรุ่นทุกคนแบบเฟรนลี่มากเลยเนาะดูเขาตั้งใจกันมากเลยเนี่ยแต่ตอนนี้พี่หิวข้าวล่ะเดี๋ยวต้องหาข้าวกินก่อนแล้วล่ะก่อนเข้าไปสนามข้างในสนามเนาะมีร้านขายของที่ระลึกด้วยเดี๋ยวเข้าไปซื้อของที่ระลึกก่อนดีกว่าฝนตกพรำๆเลยล่ะบรรยากาศข้างล่างนะครับก่อนเริ่มการแข่งขันคนทยอยเข้าสนามแล้วตอนนี้เนาะวันนี้ฝนตกพรำๆตอนนี้พี่นั่งกินข้าวอยู่เนาะรู้ไหมครับว่าโค้กเนี่ยอันนี้นะแก้วละเท่าไหร่ให้ถ่ายอันนี้สลัดนะครับผมฟังก็จะตกใจนะแก้วนี้ประมาณ260บาทนะครับสไปค์แก้วเดียวนะครับที่ปารีสฝรั่งเศสในงานเนาะกินแล้วจนเลยล่ะแต่พอดีเพื่อนที่อยากได้แก้วใบนี้มากนะพี่ก็เอาวะกินเพื่อเพื่อนนะอันนี้บรรยากาศในฮอลล์ก่อนเข้าไปดูวันนี้มีแมตช์ของน้องผู้ชายนะทีมชาติไทยเข้าแข่งเดี๋ยวค่อยถ่ายในบรรยากาศในสเตเดียมอีกทีเนาะ